พันตำรวจเอกนิวัฒน์ศรีรายผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาเฉลียงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีบริษัทสยามคอปเปอร์รีซอร์สเซสจำกัดซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้แจ้งข้อกล่าวหาดำเนินการขุดเจาะสำรวจแร่ในเขตพื้นที่ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตว่าล่าสุดยังร้อยทางป่าไม้ในฐานะผู้กล่าวหาเข้าให้การเพิ่มเติมต่อพนักงานสอบสวนหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้แล้วก็คงมีการออกหมายเรียกให้ทางบริษัทมารับทราบข้อกล่าวหาพร้อมให้ปากคำอย่างไรก็ตามทราบว่าก่อนหน้านี้ทางฝ่ายกฎหมายของบริษัทได้มาพบกับพนักงานสอบสวนพร้อมขอข้อมูลรายละเอียดในเบื้องต้นไปเรียบร้อยแล้วคดีนี้ทางตำรวจคงไม่วิตกกังวลแม้จะมีกระแสต่อต้านคัดค้านการสำรวจแร่เพราะเป็นคนละส่วนในส่วนของการดำเนินคดีเมื่อทางพนักงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้พบว่ามีการกระทำความผิดและแจ้งข้อกล่าวหาทางตำรวจก็จะต้องดำเนินคดีไปแต่ในส่วนของการต่อต้านคัดค้านของชาวบ้านหากอยู่ในกรอบก็เป็นสิทธิ์ที่สามารถพึงกระทำได้โดยเชื่อว่าคงไม่มีอะไรที่รุนแรงรายงานข่าวยังระบุอีกว่าขณะนี้กระแสการต่อต้านการสำรวจแร่เริ่มแพร่กระจายทั่วทั้งจังหวัดโดยมีเครือข่ายและกลุ่มมวลชนต่างๆเริ่มเปิดตัวประกาศจุดยืนยันชัดแจ้งว่าเพชรบูรณ์ไม่ต้องการเมืองแร่นอกจากนี้ยังเริ่มใช้สื่อโซเชียลในการช่วยรณรงค์ต่อต้านอีกด้วยโดยเฉพาะกลุ่มนายวิสันต์โคสิตานนท์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์และประธานสถาบันสำนึกรักเพชรบูรณ์ได้เปิดเว็บเพจโดยใช้ชื่อคนเพชรบูรณ์ไม่เอาเมืองแร่รณรงค์คัดค้านพร้อมให้ข้อมูลถึงผลกระทบหากมีเมืองแร่เกิดขึ้นอีกด้วย